ทีนี้กลับมาดูในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยเจอน้ำท่วมไม่ใช่แค่ไม่กี่วันนะครับแต่บางจุดบางจังหวัดเขาท่วมกันมาอย่างน้อย 2-3 เดือนกันแล้วนะครับอยากให้ทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพตามนะครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองอันนี้หมู่บ้านของเขาคือหมู่บ้านก่อแล้วก็จะมีทุ่งรับน้ำมีถนน4เลนขั้นกลางอยู่นะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทุ่งรับน้ำหมู่บ้านที่2นะครับทีนี้เจอน้ำท่วมครับน้ำท่วมเนี่ยเยอะมากๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลากลงมาเรื่อยๆแต่ว่ากลางถนนมีแบเรียร์ที่เจ้าหน้าที่เขาไปตั้งไว้กันและชะลอน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลไปอีกฝั่งหนึ่งของชุมชนดังนั้นท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทนไม่ไหวแล้วต้องตัดสินใจทำแบบนี้แหละครับนี่ฮะเป็นภาพขณะที่ชาวบ้านหมู่1ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองช่วยกันล้มแนวแบเรียร์กลางถนนสายอ่างทองโพทองนะครับหลังก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่นำแท่งปูนแบเรียร์ดังกล่าวมาตั้งไว้เป็นแนวยาวเพื่อป้องกันน้ำที่มันจะล้นจากทุ่งลำท่าแดงไหลบ่าข้ามถนนไปท่วมชุมชนอีกฝั่งหนึ่งผลที่ตามมาก็คือทำให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของถนนมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดเนี่ยสูงกว่า2เมตรแล้วก็ยังเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านเกิดความเครียดแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะเหมือนกับถูกกักอยู่ในน้ำชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าน้ำไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะสูงขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนการที่มีการนำแท่งแบเรียร์มาตั้งปิดไว้มันยิ่งสร้างความเครียดและความกังวลจนท้ายที่สุดเขาทนไม่ไหวครับจึงได้รวมตัวกันมาพังแบเรียร์ดังกล่าวครับก็น้ำมันกักขังไงน้ำมันขังเยอะเข้าใจหรือเปล่ามันขังจากข้างในน้ำมิดหัวแล้วมากั้นแล้วก็ไปปิดทางนู้นอีทางนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้มันจะออกได้ช้าน้ำจะได้ผ่านไปได้ไวเพราะทางนี้เดือดร้อนเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ท่วมชั้นสองยังครับพี่ข้างในอ่ะต้องถามข้างในว่าเขาก็ใกล้แล้วมันจะขึ้นอยู่แล้วไงความเดือดร้อนของชาวอ่างทองยังไม่หมดนะครับนี่ครับนักข่าวของเราคุณจิราพรคำพาพันธ์ไปเจอฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระทาแล้วที่เห็นอยู่นี้คือสภาพของนกกระทาที่รอดตายจากน้ำท่วมที่รอดเนี่ย 300,000 ตัวจากทั้งหมดมี 500,000 ตัวนะครับอีก 200,000 ไม่รอดครับจมน้ำตายไปหมดนะครับพวกมันถูกเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองนี่แหละครับฟาร์มแห่งนี้ถูกน้ำหลากเข้าท่วมกรงนกสูงถึง3เมตรทำให้นกกระทาที่อยู่ชั้น1จมน้ำตายไป 200,000 นะครับนายอเนกสีเขียวสดเจ้าของฟาร์มบอกกับทีมข่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองให้ขนย้ายไข่สด 100,000 ฟองนำไปเก็บในโรงแช่เย็นก่อนที่ไข่ทั้งหมดมันจะเน่าเสียเพราะว่ายังไม่ผ่านการต้มครับแต่ที่นี่เนี่ยจะเสียหายหนักเพราะว่าจังหวัดอื่นๆร่วมกันทำกับเราด้วยไงนะครับเราไม่รู้ว่าไข่ที่มีอยู่แต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะบริหารจัดการได้แบบเดิมได้อย่างไรวันนี้ก็คงเห็นนะฮะนี่ย้ายกันอย่างชุลมุนยังไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าขึ้นมาอีกก็เสียหายมากกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือมันเสียของเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตผู้คนผมว่าเป็นเรื่องดีนะฮะและอย่างเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยเมื่อเวลาที่เราทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันนะครับผมว่ามันก็มีสิ่งอะไรมาทดแทนฟาร์มไข่นกกระทาแห่งนี้ผลิตในแต่ละเดือนไม่น้อยนะคุณผู้ชม20ล้านฟองทั้งหมดเนี่ยกระจายไป20จังหวัดด้วยกันทีนี้นักข่าวก็ถามถึงการที่จะจัดการกับซากนกกระทา 200,000 ตัวที่ตายที่จมอยู่ใต้น้ำจะทำยังไงเจ้าของฟาร์มบอกว่าก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับช่วงนี้น้ำท่วมอยู่ก็คงต้องรอให้น้ำมันลดลงไปก่อนแล้วค่อยจัดการซึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นก็อาจจะเอาไปฝังกลบตรงจุดนั้นแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าน้ำยังท่วมอยู่มันอาจจะเน่าได้เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันเจ้าของฟาร์มยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการน้ำในปีนี้บอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าภัยพิบัติเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูน้ำหลากหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีกว่านี้ประชาชนก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแบบนี้นะครับส่วนความเสียหายที่ตำบลป่างิ้วหลังจากที่
คันดินที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาหลายจุดทำให้ระดับน้ำมันเชี่ยวมากขึ้นเนี่ยนะครับชาวบ้านก็เลยตัดสินใจผูกเชือกผูกเรือเอาไว้กับต้นไม้เพื่อใช้สำหรับเดินเข้าออกบ้านนะครับรวมไปถึงเพื่อความปลอดภัยด้วยสำหรับพื้นที่ชุมชนรอบเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ได้รับความเสียหายตอนนี้มีหลายตำบลนะครับทั้งตำบลป่างิ้วตำบลศาลาแดงแล้วก็ตำบลอินทประมูลครับค่ะคือภาพรวมจังหวัดอ่างทองมี7อำเภอนะท่วมไปแล้วเสียหายไปแล้ว6อำเภอนะคะแล้วคนในพื้นที่สะท้อนมาบอกว่าปีนี้หนักจริงๆถ้าเทียบกับเมื่อปี49แล้วก็ปี54ที่น้ำท่วมใหญ่ๆเนี่ยรอบนี้หนักกว่า2รอบนั้นอีกนะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าเป็นเพราะการบริหารจัดการน้ำในลักษณะที่ว่าพออยากจะเซฟพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่กรุงเทพอย่างนี้นะคะก็อาจจะทำให้แทนที่จะผันไปทางตะวันออกบ้างเนี่ยก็มาหนักอยู่ในส่วนของภาคกลางทำให้ตอนนี้อ่างทองเนี่ยวิกฤตเลยนะคะแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อไปเนี่ยสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองก็จะลงต่อไปที่อำเภอเสนาแล้วก็อำเภอผักไห่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเราต่อเนื่องกันต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่มีการระดมกำลังเครื่องสูบน้ำตลอด5วันจนสามารถลดระดับได้นะคะทำให้หมู่บ้านจัดสรรรวมกว่า 2,000 หลังคาเรือนในอำเภอเมืองเนี่ยล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายชาวบ้านเริ่มเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ตัดภาพมาอีกกว่า500หลังยังคงจมน้ำค่ะสำหรับพื้นที่หมู่10ตำบลต้นโพและพื้นที่หมู่1ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านจัดสรร4โครงการมีบ้านเรือนประชาชนกว่า 2,000 หลังถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่8ตุลาคมแล้วนะคะระดับน้ำค่อยๆลดลง 80-100 เซนติเมตรบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สูงก็สามารถเข้าไปทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งของกันได้หลังจากทางจังหวัดนำเครื่องสูบน้ำจากปภ.กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ10เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด5วันค่ะขณะที่บ้านบางหลังเก็บสิ่งของไม่ทันก่อนน้ำท่วมอย่างบ้านของนางสายลมปาประภัยอายุ70ปีอยู่คนเดียวด้วยนะคะแล้วตอนที่น้ำมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเก็บของก็เลยเก็บไม่ทันประตูไม้อัดเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายตู้ไม้อัดในบ้านสภาพเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือพื้นบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนเลยนะแล้วนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีอีกที่ไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ไม่น้อยกว่า500หลังเพราะว่าบางจุดที่ว่านั้นยังท่วมอยู่นะคะคาดว่าจะใช้เวลาอีก3วันจึงจะสามารถกู้พื้นที่หมู่10ต้นโพและหมู่1ตำบลบางกระบือให้ประชาชนกลับเข้าไปอาศัยได้ตามปกติค่ะน้ำท่วมต่อเนื่องเลยนะคะมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งขยับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต้องบอกว่า2จังหวัดนี้อ่วมหนักจริงๆเพราะว่าสถานการณ์น้ำไม่คลี่คลายเลยโดยเฉพาะอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดระดับน้ำตอนนี้ท่วมสูงกว่า3เมตรชาวบ้านเขาวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือและรีบผันน้ำออกเร็วๆที่สุดค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงก่อนนี่คือภาพภารกิจการช่วยเหลือของจังหวัดนำเรือแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือชาวบ้านแบบทันท่วงทีนะคะนายทรงพลใจกล่อมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนั่งเรือค่ะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโพนทรายที่ถูกน้ำท่วมนานกว่า1เดือนแล้วแม้ว่าระดับน้ำบางจุดจะเริ่มทรงตัวขณะที่บางจุดเริ่มที่จะลดระดับลงไปบ้างแต่ว่าระดับน้ำในหมู่บ้านยังคงสูงกว่า 1-2 เมตรส่วนในที่ลุ่มน้ำแล้วก็ที่นาข้าวระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า3เมตรคือสูงมากค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติด้วยขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็อยู่ในความดูแลของฝ่ายปกครองท้องถิ่นไปก่อนชาวบ้านก็บอกนะคะว่าความเดือดร้อนที่หนักที่สุดเพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่าปี2554ที่อยู่อาศัยและนาข้าวที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงเลยสัตว์เลี้ยงตอนนี้เดือดร้อนเหมือนกันคือเริ่มที่จะขาดแคลนอาหารสัตว์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบอกว่าได้กำชับให้ฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแบบเป็นระยะไม่ให้เกิดความขาดแคลนจนกว่าจะพ้นสภาวะวิกฤตนี้จากการประเมินสถานการณ์น้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะลดลงแต่ว่ามันเป็นการลดลงแบบช้าค่ะแล้วก็ช้ามากด้วยบางพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ในสภาวะทรงตัวจึงมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายค่ะ
ส่วนมวลน้ำนะคะที่จากพนังกั้นน้ำชีขาดที่บริเวณบ้านสะดำศรีตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้มวลน้ำได้ไหลมาถึงตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าและตำบลดงลิงอำเภอกำมะละสายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงน้ำตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าท่วมถนนทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต่างเร่งนำกระสอบทรายเข้าไปปิดกั้นไม่ให้น้ำนั้นเข้าท่วมบริเวณหมู่บ้านเพิ่มเติมและก็ไม่ให้ท่วมถนนด้วยซึ่งเป็นทางเข้าออกทางเดียวของหมู่บ้านซึ่งหมายความว่าถ้าหากน้ำท่วมถนนตรงนี้ชาวบ้านจะถูกตัดขาดเลยนะคะจะต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมวลน้ำจากพนังชีที่ขาดบริเวณบ้านสะดำศรีไหลข้ามทุ่งนาค่ะข้ามมาถึงขอบถนนเส้นทางสายกาฬสินธุ์101โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองบัวตำบลเช่าท่าอำเภอกำมะละสายระดับน้ำเนี่ยกำลังเข้าท่วมถนนเบื้องต้นนะคะน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอคล้องชัยจำนวน4ตำบลไปแล้วพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหายด้วยจำนวน 16,000 ไร่ค่ะ